ายการนี้นะคะที่ได้แชมป์ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าในการนี้ก็เป็นแต่คนที่เก่งๆค่ะแล้วก็สำหรับการดูแลตัวเองนะคะก็อันนี้ที่พ่อดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามไม่นอนดึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนก็แบ่งเวลาเป็นถ้ามีการบ้านเยอะก็จะทำการบ้านในเวลาพักเที่ยงหรือว่าพักเบรกอะค่ะเป้าหมายต่อไปนี้คือมีใครเป็นไอดอลบ้างไหมไอดอลเลยพี่เมย์ค่ะพี่เมย์มีความมุ่งมั่นในการซ้อมแล้วก็ขยันแล้วแบบเราคิดว่าคู่แข่งสำคัญตัวต่างของเราเลยอะไรคะคู่แข่งสำคัญของพิงค์อ่ะแล้วเรามีวางแผนการเล่นยังไงบ้างเวลาลงสนามไปแต่ละแมตช์